บันทึกลึกลับปฏิหารแห่งยันหนุมานแดงน้อยเผาเมืองที่ปรากฏในพิธีไหว้ครูประจำปีว่ากันว่าจะมีลูกศิษย์ที่สักยันเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถลุยไฟได้เพราะจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมเท่านั้นหนุมานจึงจะสามารถใช้ร่างลุยเล่นไฟได้อย่างที่เห็นความเชื่อผู้ที่ผ่านการลุยเล่นไฟถือว่าได้ดับไฟนรกในเรือนกายดับเพลิงกิเลสตัณหาในตัวตนแล้วแต่กับร่างกายคนที่ต้องประจนกับความร้อนของเปลวไฟจะเกิดผลอย่างไรรึกดีอ่ะมาลุยไฟเขาได้ช่วยเหลือว่าของไม่ได้ลบลู่เขามาเล่นโดยจริงๆโอเคไม่รู้สึกอะไรมากก็มีบาดแผลอะไรไหมไม่มีของวันนี้มันอยู่ที่ใจบอกใครอะไรก็ไม่ได้หรอกครับมันขึ้นอยู่กับใจของเราเองครับคนอื่นเชื่อไม่เชื่อก็ตามแต่เขาครับแต่ว่าผมก็เชื่อในทางของผมที่ผมเลือกครับมันเป็นความเชื่อส่วนตัวบุคคลนะถ้าว่า ถ้าไม่เชื่อเขาอย่าพูดลบหลู่ใช่ไหมถ้ามีอะไรที่สงสัยมาถามที่ตัวอาจารย์ได้ไม่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมได้พิสูจน์ด้วยสายตาไปในวันนี้จะเกิดขึ้นเพราะปาฏิหาริย์แห่งยันหนุมานแดงน้อยเผาเมืองหรือเพราะสิ่งใดก็ตามหนึ่งนั้นคุณผู้ชมโดยเฉพาะเด็กๆหรือเยาวชนห้ามกระทำตามโดยเด็ดขาดและ2รูปธรรมของปาฏิหาริย์หนุมานลุยไฟที่เราสัมผัสได้ก็คือการครองตนเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมของคนที่สักยันหากทุกคนที่สักยันต์กระทำเช่นนี้สังคมเราย่อมดีขึ้นอย่างแน่นอนพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ไม้ใหญ่ที่ถูกตัดกับการเสียชีวิตปริศนาของคนในหมู่บ้านปรากฏการณ์ลึกลับผีสั่งตายบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel